ป็นได้มาบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับเป็นภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์ทางที่คนไทยรู้จักว่าในนามหนังผีนะฮะก็สนุกดีครับดีใจที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าก็หยุดไปเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องๆหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องหญิงแต่ก็หน้าใหม่แต่ก็หน้าใหม่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับครับผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเนื้อเรื่องมันจริงๆมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าขวัญแล้วก็ทำให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแทรกเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่กับลูกหลานอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขามีความรับผิดชอบชีวิตตัวเองยังไงครับจะมีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับเรียกว่าไปทันกระแสน่าดูก็ตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนำเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ทราบแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องหลักนะเป็นแค่พัดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทำให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับพี่รับหมดเลยคะบอกไม่ได้เลยค่ะคือพี่วันจันพี่วันจันพี่วันค่ะก็เป็นคุณครูของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ใช่ก็เป็นคุณครูที่เป็นคนแบบว่าเคร่งครัดแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกลงมาไม่ได้เลยว่าจะเที่ยวเข็นคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดันก็สมกันใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูอยู่วิญญาณครูจริงๆด้วยทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใส่หรือว่ากลัวไม่เลวตีให้กลัวอะไรแล้วก็คลิปคาแรคเตอร์น่าใช่คลิปมากค่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่ไม่อยู่เป็นหนังผีนะแม่ตลกนี่หนังตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่ออสอีกทีนึงหลังจากที่แบบห่างหายกันไปจริงๆพี่ออสที่เป็นผู้บุกเบิกย้ายหญิงนะใช่ครับแต่แล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยค่ะพี่ฝนที่เคยเล่นละครด้วยกันอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกันเรื่อยๆอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันบ่อยนักเรียนใครเป็นนักเรียนของวันนะคะอันนี้รุ่นแรกครับใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันคอมพิวเตอร์พี่วันครับเหตุผลที่มาคอมพิวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่าใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเสียทอง 99.99 เดี๋ยวเขาก็แฉหรอกใส่เข้าแน่มีหลายแบงค์โลกฟังดูเสียงนะวันนี้ว่าพี่วันให้พูดครับครูเนี่ยเป็นครูยังไงเนี่ยฮะแบงค์โลกอ๋อเหรอก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาเพิ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่คนนี้ก็รับบทหนักหนักครับเพราะว่าต้องแบกกระสอบแบกเสร็จกรรมกรอันรุ่นต่อไปอันรุ่นสองรุ่นสามจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นสองเป็นไงคะเราก็เป็นเด็กดูด้วยข้างหน้าหน่อยได้ได้เชิญ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 น่าจะเป็นเด็กม.6ที่กำลังปรับสอบต่อไปมันก็จะมีพวกแบบว่าการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไอ้ก่อนเลยครับโอเคแล้วเออเลยประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับโกงครับผมก็ไทเกอร์ครับผมเป็นไทอเล็กแล้วก็อินทานครับผมแล้วก็มีนครับแล้วพี่มีราพี่มีนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมเกี่ยวกับเรื่องก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มีนายร่วมงานมีขยับมีขยับไหมครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับจริงเรากลัวไหมกลัวกลัวแต่ชอบดูกลัวก่อนหันจะแบบไปยกมือไหว้อะไรอย่างงี้มั้ยคะอุ๊ยไม่ขนาดนั้นทำสื่อเลยนะครับยังไงกันบ้างคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็นี่รับบทเป็นเอลนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ายังกดดันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิท
สิ่งที่เราไหว้ไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องค่ะทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปครับผมเช่นเดียวกันครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วเป็นเพื่อนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องของเราใช่รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ใช่ครับผมก็คาแรคเตอร์พวกเราก็จริงๆก็เป็นเด็กม.6ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางรัฐละกันเรียกว่าทางรัฐละกันที่แบบว่าทำให้เราสอบได้ในคณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับคุณไว้ว่าเราอยากที่จะแบบมีที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าน่าจะทัชกับวัยเรียนในหลายคนครับผมแล้วก็สายที่เรียนเป็นอะไรสายที่เรียนหรือว่าใช่ครับผมสายที่เรียนย้อนไปไกลไกลโอ้ย้อนไปไกลครับอันนี้คือเริ่มถ่ายทำหรือว่าอะไรยังไงกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มพี่วันค่ะพี่วันพี่วันครับพี่วันพี่วันครับผมพี่วัน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 ก็เป็นผู้ปกครองค่ะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณแม่ค่ะก็จะถ้าเวลาลูกอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะต้องอยู่กับครูที่วันแต่เวลาอยู่บ้านก็จะรับหน้าที่โดยเราค่ะก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีสิ่งที่ก็รักลูกค่ะรักลูกทำหน้าที่แม่เป็นคุณแม่อ่อนโยนอบอุ่นไหมคะหรือว่าแบบมาสายโหดเลยอบอุ่นเป็นคุณแม่อ่อนโยนต้องมีระเบียบวินัยค่ะอ่อนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ค่ะมันติดใจแต่ทําเรื่องนี้อ่ะค่ะพี่ผมโอ้ต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรให้ทําเยอะมากต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของพี่ฝนละปดเนี่ยสนุกแล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุกๆคนมันเกี่ยวคล้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วอ่ะน้ำหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้เอากว้างๆคุณห่างจากเรื่องภาพยนตร์มานานหรือยังน่าจะจำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ทิ้งระยะอยู่เหมือนกันค่ะพี่วันค่ะผมกลับกว่าเดี๋ยวขอเชิญพี่วันก็เช็คตาพี่วันเป็นอะไรอ่ะเราให้ตาซ้ายนี่ตาซ้ายนี่ไปทำอะไรก็คือซ่อมค่ะไปซ่อมหัวข้างหน้าด้วยค่ะไปซ่อมขาค่ะฝ่าเราจะได้ยินจะเมื่อไหร่ครับมองกันจิคุณพี่วันมาสอนได้ดูเมษาปีหน้านะคะเมษาปีหน้ารอติดตามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะเมษาแน่นอนด้วยเมษาแน่นอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากติดตามก็เป็นการกลับมาในการทำหนังผีรอบของผมนะจากเรื่องเฮียนก็ประมาณ20ปีแล้วเนาะก็อันนี้ก็คือได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับการันตีความหล่อใช่ไหมคะพิสูจน์การันตีไหมคะพี่วันการันตีความหล่อทำตาเลยทำหน้าเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ท่องสุดภูมิไปดีๆแล้วกันว้าตอนนี้นักเรียนไม่มีใครดูกลัวเลยไม่กลัวเลยหรอคาแรคเตอร์เราเป็นคนตลกแต่จริงเราดุมีสารนี้จุ๋ยแน่เมษาหน้าค่ะฝากไว้ด้วยครูพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็บทสนุกมากๆจริงๆแล้วอีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรดูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการศึกษาณปัจจุบันด้วยอยากให้พอภาพยนตร์เข้าอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านพกพระมาด้วยนะคะและความสุขมาด้วยแบงค์ครับเป็นคนละก็ฝากด้วยละกัน